ก็คิดอยู่ตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาต้องหาคนที่ไม่เอียงต้องหาคนที่ไม่เอาพรรคเอาพวกและต้องหาคนที่ไม่เข้าข้างใครในสภาปรากฏว่าพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าไม่รู้ตอนนี้ทำให้ชัดเจนแล้วล่ะว่าไม่จริงเพราะการที่บอกว่ามันต้องเป็นของคนของเราไม่งั้นเราพรรคนั้นไม่ผ่านเราพรรคนี้ไม่ผ่านก็แปลว่าประธานสภาในมุมมองของท่านเอียงหรือเอียงได้เอาพรรคเอาพวกได้ฟังจากผู้คนทั้งหลายที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลบรรดาท่านที่เลือกน่าจะประมาณสัก6ล้านถึง8ล้านนั่นน่ะที่เลือกเพราะว่าอยากจะให้เป็นอนาคตใหม่อยากจะให้ทำการเมืองที่มันก้าวหน้าอยากจะให้มันดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้มันแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันอยากจะให้แก้สิ่งที่พวกลุงไม่ได้ทำอยากให้ประเทศเนี่ยไม่กลายเป็นคนล้าหลังอยากให้การศึกษาดีอยากให้การสาธารณสุขสามารถดูแลพื้นฐานความเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนได้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแต่พอคุณขึ้นมาปั๊บคุณกลับจะคิดทำอะไรคุณก็ปังหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นแผ่นเสียงตกร่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วคนเขาจะคิดเป็นอื่นได้หรือสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566นะครับเรายังคงคุยกันในประเด็นการเมืองร้อนๆอย่างที่ทราบเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งมาไม่นานนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆก็มีการจับมือกันเซ็น MOU นะครับแม้ว่าจะดูสถานการณ์มีความคืบหน้าไปได้ดีแต่ล่าสุดก็ยังคงมีวิวาทะกันอยู่เรื่องของตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับเพราะว่าทางฝั่งแกนนำอย่างก้าวไกลเองก็ยืนยันว่าจะต้องได้ตำแหน่งนี้เพื่อไปผลักดันกฎหมายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ค้างมาจากสภาชุดที่แล้วนะครับหนึ่งในกฎหมายที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ครับแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้บรรจุอยู่ใน MOU ก็ตามแต่ว่าก้าวไกลก็ใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยืนยันว่าจะต้องมีการแก้ไขและหากเราย้อนอดีตกลับไปไม่นานนักร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลเองเคยเสนอเข้าไปที่สภานะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกบรรจุระเบียบวาระเพราะว่าทางประธานสภาคนเก่าคุณชวนหลีกภัยเองเนี่ยก็ได้มีการมองเห็นว่าเอ๊ะในประเด็นนี้อาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6หรือไม่อย่างใดนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สังคมจับตามองรวมไปถึงบรรดาสวที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกหรือไม่ก็จับตามองกันอยู่ด้วยนะครับหลายคนก็ถึงขนาดบอกว่าเอ๊ะมันย้อนแย้งหรือเปล่าเพราะว่าใน MOU เองเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เอาไว้รวมไปถึงก็มีการระบุไปด้วยว่าการดำเนินการอย่างไรก็ตามของพรรคร่วมรัฐบาลของรัฐบาลใหม่นี้เนี่ยก็จะไม่ทำอะไรที่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พอไปดูเนื้อหาการแก้ไขของก้าวไกลในอดีตที่ผ่านมาแล้วกลับพบว่ามีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะเป็นการไปลดโทษเป็นการไปทำให้การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกระทำได้ง่ายขึ้นหรือไม่อย่างใดดังนั้นวันนี้ครับเราจะหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นนักวิชาการที่ติดตามประเด็นนี้มาอยู่อย่างต่อเนื่องถึงความเป็นมาเป็นไปและสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเดินหน้าไปสู่จุดวิกฤตนะครับวันนี้สนทนากันกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์เจตอยู่ในสายกับผมขณะนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับชวนคุยในภาพรวมก่อนครับ MOU ที่เซ็นกันมาเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่ก้าวไกลเองบอกว่าจะเดินหน้าแก้ไขในประเด็นนี้ด้วยตนเองอาจารย์มองความเคลื่อนไหวของแกนนำอย่างก้าวไกลปัจจุบันนี้ยังไงบ้างครับคือผมคิดว่ามันก็ชัดเจนในตัวเองนะครับครับแม้ว่าจะไม่พูดอะไรแต่นี่คือเขาพูดไปแล้วด้วยนะครับแต่ผมจะย้อนนิดหนึ่งถ้าแม้นวันนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยครับการไม่เขียนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแนวทางตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยท่านมักจะพูดว่าอะไรที่ไม่ได้เขียนเอาไว้อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้แปลว่าให้ทำได้ครับโดยเฉพาะเวลาท่านพิจารณาเรื่องของรัฐธรรมนูญครับนะครับและเวลาพูดถึงเรื่องของกฎหมายการใช้กฎหมายเอ่ยนะครับการนำเอากฎหมายมาพิจารณาการยกร่างกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพวกนี้ท่านคิดในแนวนี้นั่นแปลว่าถ้าเกิดไม่พูดอะไรเลยการไม่เขียนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำครับต้องเขียนไว้เลยว่าไม่ทำแต่อันนี้แหละท่านก็คงไม่ทำแหละและก็ไม่ได้ทำไปละครับเพราะฉะนั้นพอพูดปั๊บถึงแม้ว่าจะเสนอพรรคเดียวเนี่ยนะครับเดิมทีตอนที่พูดเรื่องเสนอพรรคเดียวเนี่ยความแจ่มชัดมันยังไม่ถึงขนาดว่าแจ่มแจ้งเลยครับความแจ่มชัดมันอยู่ในระดับที่ว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่าเราจะไปเข
คิดเอาเองไกลเกินไปปรากฏว่าพอมาพูดเรื่องประธานรัฐสภาเนี่ยมันจะเห็นความเชื่อมโยงอยู่2ลักษณะครับ1ทางพรรคก้าวไกลซึ่งอาจจะไม่ใช่พรรคก้าวไกลเองอ่ะก็เป็นคณะก้าวหน้าก็พูดด้วยเหมือนกันนะครับก็พูดในลักษณะว่าเอาการมีประธานรัฐสภาจะบรรจุกฎหมายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปครับนะครับซึ่งพวกนี้มันแปลว่ามันเป็นการปรามาสประธานรัฐสภาที่อาจจะมาจากพรรคอื่นหรือประธานรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากก้าวไกลครับครับไม่ได้มาจากเพื่อไทยก็ตามแล้วอันนี้คือปัจจัยประการแรกที่ว่าพูดแล้วทำให้มันเชื่อมโยงแล้วอ้าวตกลงถ้าเกิดจะเอากฎหมายถ้าเกิดจะเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เดิมทีอาจจะไม่ได้ถูกบรรจุครับนะครับเอ๊ะเดิมทีมันอยู่ที่ไหนประการที่สองมันก็เลยเชื่อมเข้ามาก็คืออ๋อตอนนั้นที่บอกว่าคุณชวนหลีกภัยไม่ได้บรรจุถูกไหมครับใช่ครับการที่ท่านชวนหลีกภัยไม่ได้บรรจุไม่ได้บรรจุเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกลอยากจะผลักดันแล้วไม่ได้ลุกผ่านไปก็คือเรื่องมาตรา112ถูกไหมครับครับครับมันก็ยิ่งชัดและอย่างที่ผมบอกใช่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเคยพูดกันว่ามันแจ่มชัดมันไม่ถึงขนาดแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋ขึ้นมาเลยครับเพราะต้องการอะไรนี่มันเลยกลายเป็นปัญหาไงครับเพราะว่าครับคือไอ้ตัว MOU เนี่ยเขียนไว้ไม่เขียนไว้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าต่อให้ไม่เขียนไว้ก็ยังทำได้อยู่แต่ทีนี้พอพูดแล้วไม่ได้พูดเปล่าเลยครับครับเอามาเชื่อมกับสิ่งอื่นๆแล้วพอเอามาเชื่อมกับสิ่งอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้การทำงานร่วมกันมันลำบากนะเพราะว่าเอาละไม่พูดเรื่องมาตรา112นะครับนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายนิดนึงว่าการทำงานในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลมันต้องสามารถสานสัมพันธ์กันได้ครับคลี่คลายสภาวะความแตกต่างผสานความเหมือนกันครับแล้วหาจุดลงตัวร่วมกันทำให้มันเกิดความลงรอยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วอันนี้มันคือระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่แค่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลนั่นมันเป็นฝ่ายบริหารอย่าไปคิดแต่จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรเพราะว่านั่นเป็นส่วนของรัฐบาลครับมันต้องย้อนกลับมาเราเป็นระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติมันเป็นบ่อเกิดของฝ่ายบริหารสภาเป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดรัฐบาลเพราะฉะนั้นในงานของสภามันก็มีความสำคัญแน่นอนครับก้าวไกลก็เลยมองเหมือนไงว่าการได้ประธานสภามาเนี่ยมันก็เหมือนกับคุมได้แต่พอพูดแบบนี้ว่าประธานสภาคุมได้แปลว่าส.ส.ทั้งหมดไม่มีความสำคัญแล้วหรือครับแปลว่าระบบมันวิปริตผิดเพี้ยนถึงขนาดว่าประธานจะชี้อะไรไงก็ได้แบบไหนก็ได้อย่างนี้เหรอครับและที่สำคัญก็คือว่าสมมติท่านจะไปคิดว่าเอาถ้าประธานมาจากฝ่ายค้านซึ่งณขณะนี้เขาอาจจะถือว่ามีแนวโน้มจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายค้านในอนาคตครับท่านอาจจะไม่ไว้ใจเขาแต่นี่ถ้าเกิดประธานมาจากเพื่อไทยอ่ะท่านเคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันถูกไหมครับท่านก็เป็นเสรีนิยมด้วยกันถูกไหมครับวันนี้ท่านก็กำลังจะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลท่านยังไม่ให้เขาเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันถูกไหมครับครับใช่ครับสองก็คือท่านมองเอาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้สาธารณชนเข้าใจกันเลยว่าอ๋อก็คิดอยู่ตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาต้องหาคนที่ไม่เอียงครับต้องหาคนที่ไม่เอาพรรคเอาพวกไม่หาต้องหาคนที่ไม่เข้าข้างใครในสภาถูกไหมครับปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยหรือคณะก้าวหน้าไม่รู้ตอนนี้ทำให้ชัดเจนแล้วล่ะว่าไม่จริงเพราะการที่บอกว่ามันต้องเป็นของคนของเราไม่งั้นเราพักนั่นไม่ผ่านเราพักนี้ไม่ผ่านก็แปลว่าประธานสภาในมุมมองของท่านเอียงหรือเอียงได้ครับเอาพักเอาพวกได้แล้วก็ไม่ต้องมาพูดสภาพความจริงนะว่าความจริงของประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นครับถ้าเอาแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่บอกว่าจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนจริงสิครับก็แปลว่ายังไม่ยอมเชื่อถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอไปเชื่อมโยงกับที่ถามเรื่องมาตรา112เมื่อสักครู่เนี่ยครับภาพมันก็จะยิ่งถูกขมวดเข้าไปว่าอ้าวถ้าเกิดเราต้องการคนที่บรรจุให้เราเพราะอะไรเพราะเขาเห็นชอบเห็นด้วยกับเราถูกไหมใช่ครับเท่ากับว่าคนๆนั้นเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมาตรา112หรือเปล่านี่เรื่องใหญ่มากนะครับคือถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลผลักดัน112ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพรรคก้าวไกลลากเอาประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรณวันนั้นซึ่งไม่รู้จะเป็นใครนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมาตรา112ด้วยเนี่ยในการแก้ไขเพิ่มเติมนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับมันกลายเป็นว่าเรากำลังจะคิดทำการอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดภาพกว้างอย่าไปมองแค่ล่วงละเมิดครับรัฐธรรมนูญเอาที่แค่รัฐธรรมนูญนะเราไม่เอาโบราณราชประเพณีหรือโบราณนิติราชประเพณีมานะครับเราเอาแค่รัฐธรรมนูญที่ปรากฏพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะนะต้องเอาก่อนนะครับการที่จะบอกว่าแค่ไม่ล่วงละเมิดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนท้ายว่าใครจะไปล่วงละเมิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ส่วนแรกพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะนะฐานะที่เคารพสักการะแปลว่าอะไรมันไม่ใช่แค่ต้องไม่ล่วงละเมิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดตรงนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องล่วงละเมิดต้องคิดถึงเรื่องว่าฐานะเป็นที่เคารพสักการะแปลว่าอะไรแล้วพอเราเปิดภาพกว้างไปอีก
ที่สิ่งที่มาพูดกันว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอะไรทั้งหลายเนี่ยคือไอ้ majesticหรือว่าบารมีนะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นเรื่องหนึ่งครับในระบอบประชาธิปไตยอันนี้มันสะสมเป็นประมุขเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎหมายมาตรา112เนี่ยอย่าไปพูดว่าเป็นเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบรมเดชานุภาพในลักษณะของพระบารมีที่เป็น majestic power แบบที่พวกรัฐในสมัยเดิมทั้งหลายที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเนี่ยมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีพระบรมเดชานุภาพในลักษณะนั้นดังนั้นมาตรา112มันเป็นเรื่องดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดกันให้มันตรงจุดแล้วก็ต้องดูครับว่าปัญหาของมันคืออะไรไม่ใช่ว่าจะไปพูดว่าไม่ล่วงละเมิดกษัตริย์จะอยู่แบบนี้ไม่ได้ต้องปรับนั่นต้องปรับนี่มันไม่ใช่มาตรา112นะครับการที่มีผู้สนับสนุนของท่านบอกว่าตกลงจะเอายังไงกับหน่วยงานในพระองค์ตกลงพระองค์มีทหารเองได้เหรอตกลงพวกนี้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องมาตรา112แล้วนะครับครับมันต้องให้สังคมได้รับรู้ว่าตกลงมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามันคือเรื่องอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าจะเปิดภาพกว้างกว่านั้นก็ต้องทำความเข้าใจกันนะว่าตกลงจะเอาอะไรยังไงแบบไหนตกลงจะให้ไปไกลถึงขนาดไหนจะทะลุฟ้าถึงขั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าแก้ไขมาตรา112อาจจะยกเลิกมาตรา112หรืออาจจะไปไกลกว่านั้นคือเป็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออาจจะไปไกลกว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปเชื่อใจได้แล้วใครจะไปคิดว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เพราะวันนี้ท่านไม่แสดงสิ่งที่สังคมคลางแคลงให้มันรู้ให้มันเห็นกันว่าตกลงท่านจะทำหรือไม่ทำถ้าเกิดท่านจะทำคนก็จะได้รู้เลยอ๋อตกลงจะทำใช่ไหมถ้าจะไม่ทำก็บอกมานั่นแปลว่าการที่ท่านละไว้แบบนี้มันก็เป็นนัยยะอยู่แล้วว่าจะทำครับครับอาจารย์ครับเอาเฉพาะในส่วนที่เราเห็นก่อนในเนื้อหา MOU เนี่ยมีการระบุถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะรวมไปถึงระบุว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้เนี่ยซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยจะว่ากันตามตรงทางฝ่ายคณะก้าวหน้าที่ก็มีความสัมพันธ์อันดีอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกกุลออกมาบอกเลยว่าการไปเขียนแบบนี้เป็นบ่วงรัดคอเป็นสิ่งที่อาจจะแสดงให้เห็นว่าคือมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของการร้อนตัวไหมเป็นวัวสันหลังไหมอาจารย์มองความเคลื่อนไหวของทางคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ลักษณะของการระบุไว้ใน MOU แบบนี้แต่ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่ว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่เราอาจจะมองไม่เห็นเหล่านี้ยังไงครับอาจารย์ให้ความเป็นธรรมนะครับกับสภาวะการโดยรวมแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคณะก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.ปิยบุตรอาจจะพูดเพื่อเตือนทางฝั่งของพรรคก้าวไกลครับว่ารัฐธรรมนูญก็มีอยู่แล้วการมาเขียนแบบนี้เนี่ยอาจจะทำไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอาจจะทำให้สิ่งที่อยากจะทำให้มันเกิดความปรองดองเกิดความสมานฉันท์การพูดคุยทำความเข้าใจกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำไม่ได้ไปด้วยอันนี้มองในมุมบวกนะครับแต่ในมุมลบก็คือว่าการจะผลักดันให้มันเต็มที่อย่างที่ผมบอกไงอาจจะไม่ใช่แค่ไขอาจจะไม่ใช่แค่ยกเลิกอาจจะไม่แค่ปฏิรูปอาจจะล้มล้างไปเลยเนี่ยครับมันก็จะทำไม่ได้บันได4-5ขั้นอะไรที่จะทำอ่ะมันเริ่มขั้นแรกไม่ได้เลยการที่จะพูดว่ามันเป็นบ่วงรัดคอมันแสดงให้เห็นอยู่นะไม่รู้ว่าคณะก้าวหน้าจะเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลเลยหรือไม่ครับหรือสิ่งที่คณะก้าวหน้าพูดมันจะคือสิ่งที่อยู่ในกลความคิดของพรรคก้าวไกลหรือไม่แต่มันชัดนั้นชัดออกมาแล้วไงเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3ท่านที่เป็นตัวหลักของอนาคตใหม่เดิมคือคุณธนาธรดร.ปิยบุตรและคุณพรรณิกาเนี่ยครับโดยเฉพาะดร.ปิยบุตรในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยแสดงค่อนข้างชัดมากการที่ไปพูดแบบนั้นน่ะมันก็อาจจะทำให้ MOU ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เดินเรื่องนี้แล้วนะหรือเขาอาจจะเดินเรื่องนี้ในลักษณะอื่นครับมันกลายเป็นถูกขุดขึ้นมาว่ามันต้องไปพ่วงกับภูมิหลังความเป็นมาและสิ่งที่ดร.ปิยบุตรได้กระทำมาตลอดและได้เสนอมาตลอดถูกไหมครับครับคราวนี้มันจะเสียกระบวนเขาไหมล่ะเขาอาจจะตั้งมาดีนะนี่ให้ความเป็นธรรมกับข้าวไปนะครับแต่พอคุณไปเขี่ยเขาแบบนี้นี่ก็ทำให้มันเป๋ไปละส่วนหนึ่งนะเหมือนกับว่าเรือกำลังไหลไปดีๆเนี่ยคุณชักใบปั้มเรือกำลังเองละเสร็จชักใบที่สองก็คือว่าต้องได้ประธานรัฐสภาเพราะว่าอย่างงี้แถมไม่พออย่าลืมนะมีอยู่เรื่องนึงที่เขาบอกว่าจะต้องได้ประธานรัฐสภาก็คือต้องทำให้สภาโปร่งใสถูกไหมใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดคนอื่นเป็นประธานรัฐสภาสภาจะขาดความโปร่งใสเหรอไอ้นี่คุณไม่ติดเรือทั้งโตรนบอกว่าครับทั้งหมดตลอดที่ผ่านมาสภาไม่โปร่งใสไอ้นี่ว่าเขาเลยนะยกตนข่มท่านอย่างที่สุดก็คือครับถ้าไม่ได้ประธานสภาของฉันไม่ได้ประธานสภาที่เป็นคนมาจากพรรคก้าวไกลสภาจะไม่โปร่งใสและแถมไม่พอคุณไปพูดเรื่องตีกินโลกนี้อีกนะเรื่องของสภาเยาวชนเนี่ยยูโรจีนเตือนอะไรเขาทำมาตั้งจะเกือบ100ปีแล้วมั้งเรื่องของการทำให้การประชุมคณะกรรมการต่างๆเป็นที่ปรากฏประชาชนได้รับรู้ได้รับทราบได้ดูได้เห็น
มันก็มีคนทำกันอยู่แล้วหลายๆประเทศเขาก็ทำกันประเทศนี้ก็ทำบ้างเคยทำมาแล้วด้วยถูกไหมครับในหลายๆวาระครับซึ่งการตีกินแบบนี้มันก็ทำให้กลายเป็นว่าคนโดยเฉพาะยิ่งผู้สนับสนุนท่านจะเห็นว่าโอ้มันสุดยอดนี่มันก้าวหน้ามันใช่เลยแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แล้วท่านก็ไปหาว่าถ้าไม่ได้ประธานรัฐสภาเนี่ยนะถ้าเป็นคนของพรรคอื่นมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เอาตายดีอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้เพราะย้อนมาภาพที่ว่าพรรคเพื่อไทยเขากำลังจะจับมือกับท่านถูกไหมครับเขาจะเสนอประธานรัฐสภาท่านยังไม่ให้เลยแล้วทำไมท่านเสนอนายกรัฐมนตรีเขาต้องให้ด้วยอ่ะอย่าลืมนะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดได้โอกาสหรือได้สิทธิ์ลำดับก่อนหมายความว่าได้จัดก่อนนะครับไม่ใช่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือว่าคนเลือกท่านเนี่ยอย่าไปบอกว่าถล่มทลายอย่าไปบอกว่าแลนสไลด์อะไรคนเลือกท่าน14ล้านคนไม่เลือก27ล้านท่านได้มาเป็น160หย่อนจ่อนที่เหลือ300กว่าไม่ได้ครับอันนี้มันต้องคิดข้อนี้ด้วยคุณจะบอกว่าแล้วแม้กระทั่งครั้งหนึ่งคุณทักษิณได้377นะครับวันนั้นคุณทักษิณทำอะไรล่ะจนกระทั่งถูกบีบให้ต้องยุบสภาจนกระทั่งถูกปฏิวัติรัฐประหารเราไม่ได้บอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารเป็นเรื่องดีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นเรื่องไม่ดีไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรทำแต่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นล่ะในบ้านนี้ในเมืองนี้มันต้องไปคิดเรื่องนั้นด้วยอยากจะให้บ้านเมืองทะเลาะกันไหมหรือว่าอยากให้บ้านเมืองเดินไปด้วยการสงบสุขเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดในเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ด้วยครับอาจารย์ครับในประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องของการแก้ไขเอาล่ะนะวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาแต่ดูเหมือนกับว่ามันก็มีกระแสในบรรดาแฟนคลับหรือผู้ที่สนับสนุนของพรรคเขาที่บอกว่าต่อให้ไม่สามารถยื่นแก้ไข112โดยสภาได้โดยพรรคการเมืองได้เขาก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวในภาคประชาชนเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขต่อไปอยู่ดีหรือแม้กระทั่งบางคนพูดไปถึงขนาดที่ว่าเอาล่ะถ้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่เป็นไรแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรครั้งหน้าเจอกันถ้ากลับมาแบบถล่มทลายเดี๋ยวจะทำให้ดูเองอาจารย์เป็นห่วงท่าทีความเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ไหมครับผมคิดว่าท่าทีแบบนี้แสดงความเป็นปฏิปักษ์ความเป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนมากครับทำไมขึ้นมาเป็นรัฐบาลนำเสนอกับบรรดาผู้ที่เลือกแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้ไปสำรวจนะแต่เท่าที่ผมมองดูคร่าวๆฟังจากกระแสหลายๆกระแสฟังจากผู้คนทั้งหลายที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลแล้วดูจากพื้นที่ที่เลือกฟังจากแนวคิดผ่านจากโพลต่างๆเนี่ยนะครับครับบรรดาท่านที่เลือกน่าจะประมาณสัก6ล้านถึง8ล้านนู่นน่ะที่เลือกเพราะว่าอยากจะให้เป็นอนาคตใหม่เหมือนอนาคตใหม่ตอนนู้นที่ไม่ได้ทำครับอยากจะให้ทำการเมืองที่มันก้าวหน้าอยากจะให้ทำการเมืองที่มันมีพัฒนาการอยากจะให้มาดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้มาแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันครับอยากจะให้แก้สิ่งที่พวกลุงไม่ได้ทำอยากให้ประเทศเนี่ยไม่กลายเป็นคนล้าหลังอยากให้การศึกษาดีอยากให้การสาธารณสุขมันสามารถดูแลพื้นฐานความเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนได้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการใช่ครับแต่พอคุณขึ้นมาปั๊บคุณกลับจะคิดทำอะไรอันนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดอย่างนี้แต่คนจำนวนหนึ่งเขาคิดว่าคุณคิดจะขึ้นมาล้มล้างสถาบันมังสัตว์เหรอครับเขาก็คิดได้เพราะว่าคุณเล่นจะเอาประเด็นนี้อย่างเดียวแล้วก็ชูเรื่องมาตรา112อย่างเดียวเลยทั้งที่ก็คุยกันไปแล้วพรรคเพื่อไทยที่จะร่วมกับคุณเขาก็พูดชัดเจนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเล่นประเด็นนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเอาด้วยนะและอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยได้บทเรียนเขาขึ้นมาเขาพูดแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับแก้รัฐธรรมนูญ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 พอถึงเวลาแก้ได้จริงปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้แบบนี้แก้ไม่ได้ครับพังภาพไปเลยแล้วก็ไปผลักดันนิรโทษกรรมสุดซอยถูกไหมใช่ครับจนกระทั่งเกิดการประท้วงเกิดการชุมนุมกันต้องยุบสภาเสร็จก็เกิดเหตุอย่างที่เรารู้เราเห็นอยู่แล้วครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นในบ้านเมืองขึ้นแล้วคุณจุดชนวนทำไมถ้าเรามองแบบไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับครับนี่ตั้งใจจุดชนวนหรือเปล่าตั้งใจให้ก่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งใจที่จะเอาพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรดาคนที่ยังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยมากลายเป็นเกราะมากลายเป็นเครื่องมือเมื่อคนเหล่านั้นถูกทำร้ายท่านจะได้สามารถที่จะเอาคนความคิดเถลิงขึ้นมาแล้วเอาเข้ามาชนกับคนที่ท่านอยากที่จะจัดการโดยเฉพาะอย่างนี้สถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าคนมันก็คิดได้อ่ะอาจารย์ครับแต่ว่าในบางมุมเนี่ยก็จะมีชุดคำอธิบายที่บอกว่าเรากลัวกันไปก่อนหรือเปล่าเขาไม่ได้จะยกเลิกนะเขาแค่จะแก้ไขทำให้มันชัดเจนเพราะที่ผ่านมามันมีการกลั่นแกล้งกันเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ผมเรียนถามอย่างนี้ครับว่าวันนี้ใครกลัวใครไปก่อนประธานรัฐสภาซึ่งมาจากพรรคที่เป็นพรรคเล็กอย่างตอนนั้นคุณชวนหลีกภัยก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมครับครับและทำไมเขาทำหน้าที่ได้ดีตลอด4ปีถ้าท่านจะติเรือทั้งโกลนและท่านติแต่เพียงแค่เรื่องนี้ที่ประธานชวนตอนนั้นไม่ได้บรรจุเนี่ยครับแล้วเรื่องที่เขาบรรจุล่ะแล้วเรื่องอื่นหมื่นแสนที่
ปกติมันต้องผลักดันโดยเสียงข้างมากถูกไหมครับครับถ้าท่านเป็นเสียงข้างน้อยและท่านผลักไม่ผ่านครับมันขัดกับระบอบประชาธิปไตยไม่มีการจัดกลุ่มเป็นประมุขระบบรัฐสภายังไงครับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่ได้ทำแบบนี้หรอถ้าหากว่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาตกลงแล้วใครที่กังวลไปก่อนคิดไปไกลมากกว่าสังคมหรือว่าท่านมันจะมีคนที่คิดในลักษณะนี้บ่อยเลยนะครับครับคนนี้ไม่ดีเพราะสังคมทำร้ายคนนี้ไม่ดีเพราะสังคมอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวทำไมเราไม่ย้อนมองดูตัวเราล่ะครับเราทำอะไรไว้บ้างล่ะสังคมถึงได้คลางแคลงแล้วผมว่าตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการที่คณะก้าวหน้ามาบอกกับพรรคก้าวไกลว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยฐานเสียงจะอย่างงุ่นฐานเสียงจะอย่างนี้แปลว่าคุณก็คิดว่าบรรดาคนทั้งหลายที่มาเป็นฐานเสียงคุณต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับอ้าวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขากังวลไปล่วงหน้าหรอคุณต่างหากกังวลไปล่วงหน้าว่าเขาจะไปทำนู้นทำนี้ทำนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมร่วมกันครับคุณได้บอกว่าถ้าคุณจะทำเรื่องนี้เช่นหนึ่งโทษหนักเกินไปต้องมาย้อนดูครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยมันเคยถูกใช้ในการกลั่นแกล้งกันก็ต้องไปย้อนดูเรื่องนั้นแต่ถ้าจะทำเป็นลักษณะของการปฏิรูปกฎหมายโดยว่าอย่างยิ่งเชื่อมโยงกับความมั่นคงของรัฐครับมันทำแค่นี้ไม่ได้มันต้องไปศึกษากันเลยว่าในบ้านในเมืองนี้เรามีโทษอาญาอะไรที่มันมากเกินไปไหมครับบางเรื่องน้อยเกินไปไหมอย่าลืมนะพวกบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายท่าน LGBTQ+ ทั้งหลายท่านบอกว่าท่านโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วกฎหมายย่อหย่อนเหลือเกินการลงโทษก็เบามันก็ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาคิดเพราะว่ามันเรื่องกฎหมายอาญาเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับถ้าโทษ112จะหนักเกินไปโทษ116เรื่องของความมั่นคงภายในราชสำนักความมั่นคงของรัฐมันจะหนักเกินไปก็เอามาคิดในกรอบนี้ว่าเราจะปฏิรูปกฎหมายอาญาครับแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องปฏิรูปแล้วในแต่ละเรื่องเป็นรายละเอียดย่อยปลีกลงไปเนี่ยมันจะต้องปฏิรูปในรูปแบบไหนลดโทษเพิ่มโทษนะครับปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้หรือว่าอะไรมันควรจะละเอียดรอบคอบกว่านี้ไม่ใช่ขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณก็ปัง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 หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นแผ่นเสียงตกร่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วคนเขาจะคิดเป็นอื่นได้หรือครับอาจารย์ครับหลายคนที่สนับสนุนก้าวไกลเองเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขามีแนวคิดที่จะแก้ไข112แต่เขาไม่ได้ศึกษาลงไปถึงรายละเอียดว่าแนวทางของก้าวไกลจะแก้ไข112อย่างไรมีประเด็นที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากอยู่ 2-3 เรื่องอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เช่นเรื่องโทษที่มันจะหนักเกินไปไหมหรือว่าอย่างกรณีการกลั่นแกล้งกันเนี่ยมีข้อเสนอออกมาบอกว่าถ้าจะให้หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งกันอย่างนั้นดีไหมก็ให้ทางหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นผู้พิจารณากรณีไหนที่รับไม่ได้ถึงจะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยตนเองสิ่งนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ความสุ่มเสี่ยงก่อนจะไปถึงคำว่าความสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับครับมันเป็นการเสนอโดยขาดความเข้าใจในรากฐานของบ้านหนึ่งเมืองใดบ้านนี้เมืองนี้อย่างที่สุดครับนะครับคืออาจจะเรียกได้ไปแรงๆว่าปราศจากความรู้โดยสิ้นเชิงหรือเพิกเฉยอย่างไม่ใยดีครับประมุขของรัฐในลักษณะของพระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าชายพระจักรพรรดิรูปแบบนี้มันสืบสานกันมาแต่โบราณไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่เดิมย้อนไปเลยยกเว้นอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐสมัยใหม่แค่200กว่าปีครับแต่รัฐที่ตั้งมานานแล้วเนี่ยล้วนผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์ล้วนผ่านการมีกษัตริย์หรือผ่านการมีองค์อธิปัตย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทั้งนั้นโดยเฉพาะในการรบครับและรบร่วมกับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างประเทศสร้างชาติกันขึ้นมาไม่ว่าชาติไหนการจะอยู่ดีๆให้บุคคลผู้สื่อสารมาแบบนี้ไปฟ้องบรรดาคนที่เป็นประชาชนที่สืบสานร่วมกันมาสืบต่อจากบรรพบุรุษของพวกเขามาเช่นกันไม่ใช่เรื่องต่อให้หน่วยงานในพระองค์เป็นคนไปตัดสินมันก็ไม่ใช่ครับมันต้องมีกลไกในการคุ้มครองประมุขของรัฐนี้อย่าเอาไปเทียบกับประธานาธิบดีเด็ดขาดคนละเรื่องครับการคุ้มครองประมุขของรัฐต้องมีหมดในทุกๆรัฐในรัฐทุกรูปแบบจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิอะไรก็ตามแต่พอเป็นองค์ที่ผ่านอย่างที่ผมบอกมันมีโบราณและจะเป็นโบราณนิติราชบริเวณสืบมาจะไปอยู่ดีๆให้หน่วยงานในพระองค์ท่านหรือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนทำเองไม่ได้ครับมันเป็นปัญหาแล้วคราวเนี่ยมันจะมาที่คำถามเรื่องสุ่มเสี่ยงละครับมันจะยิ่งสุ่มเสี่ยงทำให้ท่านพระองค์ท่านหรือหน่วยงานของท่านดูเป็นตัวร้ายยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่เลยครับวันนี้มันยังโทษคนอื่นได้ถูกไหมโทษตำรวจโทษอัยการโทษการเมืองโทษอะไร
แต่ถ้าวันนั้นเนี่ยจะโทษใครอะครับลองคิดดูดิมันไม่สุ่มเสี่ยงยังไงอะครับครับอาจารย์ครับในบางมุมเนี่ยก็จะมีความอธิบายพยายามจะบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสพูดถึงการที่กษัตริย์เองเนี่ยก็อาจจะตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกันหลายคนก็บอกว่านี่ไงพระองค์ท่านเปิดกว้างให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เรื่องนี้เราควรจะต้องพิจารณาอย่างไรครับอันนี้แหละครับต้องพิจารณาอย่าพูดกันง่ายอย่าตีกินพระองค์ท่านครับพระองค์ท่านตรัสไว้ถูกต้องวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์สมมุตินะเออเจตไม่รู้ว่าในการทำงานนี้ได้ใช้งบประมาณที่เป็นงบประมาณมาจากหน่วยงานไหนงั้นงบประมาณนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากกลไกในการพิจารณาแบบที่มันเป็นไปตามแนวนี้แล้วถูกไหมครับนี่คือวิพากษ์วิจารณ์นะหรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือตั้งข้อสังเกตครับเจตแม่งโคตรเลวเลยว่ะเจมแม่งชั่วว่ะเจมแม่งเอาเงินมาใช้แบบนี้เนี่ยอันไหนวิพากษ์วิจารณ์ต้องแบบแรกครับอาจารย์อันหลังนี่เขาเรียกว่าด่าทอครับทีนี้สิ่งที่พวกท่านต้องการจะทำถ้าเป็นแบบกระแสพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ตรัสเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องนึงนะครับแต่สิ่งที่พวกท่านทำมันคือจับจ้วงล่วงเกินด่าทอมากกล่าวดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายมาถึงที่กฎหมายครับครับมันเหมือนกับนี้ผมพูดง่ายๆนะมีไฟแดงสิ่งที่ท่านต้องการทำคือต้องการฝ่าไฟแดงต้องการให้ตำรวจกันไว้ฉันจะไปในทุกถนนฉันจะไปในทุกที่โดยมีไฟแดงก็แล้วแต่ฉันต้องได้ไปชาวบ้านชาวช่องพอเขาเห็นไฟเหลืองเขาก็เตรียมตัวหยุดมันจะฝ่าไฟแดงไหมครับเพราะฉะนั้นมาตรา112หลายๆคนพูดนะว่าก็ถ้าเกิดท่านไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นการดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายก็คือเหมือนกับพูดไปแต่ชาวบ้านก็คือว่าจากช่วงล่วงเกินด่าทอว่าครับมันจะไปผิดได้ยังไงอ่ะถ้าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็อย่างที่ต้นกล้าราชการที่9ท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับอาจารย์ครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตัวเองและมีเส้นทางที่จะเดินหน้าต่อไปความขัดแย้งในสังคมเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะหลีกเลี่ยงได้ยากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วมีความเป็นห่วงหรือว่ามีคำแนะนำอะไรอย่างใดบ้างไหมครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่รู้แหละพวกที่คิดแบบแรงๆโดยเฉพาะอย่างที่ท่านที่เป็นคนสนับสนุนการได้คะแนนเสียงมาของพรรคก้าวไกลผมคงพูดกับท่านยากอ่ะแหละครับแต่พอบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่พอมีเหตุผลพอที่จะมีตรรกะในการพิจารณาประโยชน์บ้านประโยชน์เมืองกันอยู่บ้างเนี่ยนะครับครับท่านลองคิดไปว่าถ้าพรรคก้าวไกลเสนอว่าอยากที่จะให้บ้านเมืองสุขอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากจะทำนั้นทำนี้ทำโน้นให้มันดีขึ้นครับขึ้นมาโผล่ขึ้นมาท่านก็หาเรื่องที่มันจะแสดงสิ่งที่มันตรงกันข้ามสิ่งที่ท่านพูดแล้วครับสร้างความร้าวฉานตั้งแต่แรกผมถึงได้เรียนไงว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะทำก็คือว่าใช้วิถีทางนี่แหละในการเอาไข่ไปกระทบหินทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็จะบอกว่านี่ไงหินมันรังแกใครหินมันทำงี้กับใครได้ไงมันต้องลบใครดิจะหินมันตั้งอยู่ตรงพื้นดีเอาไข่ไปกระทบแล้วก็โวยวายขึ้นมาไปนิดครับแล้วก็จะเอาสิ่งนี้แหละมาแพร่กระจายต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องลองคิดให้ดีนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนก้าวไกลอย่างที่ผมบอกครับท่านที่เหลือ27ล้านเสียงที่ท่านไปสนับสนุนพรรคอื่นท่านก็ต้องแสดงลักษณะต้องแสดงพลังด้วยว่าท่านไม่ได้เลือกก้าวไกลเพราะฉะนั้นจะสรุปไม่ได้เลยว่าท่านจะเอาวันไหนยังไงโดยเฉพาะยิ่งหนึ่งหนึ่งต่อครับแล้วท่านที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและท่านที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งประชาชนพี่น้องคนไทยที่เหลือที่ไม่ใช่14ล้านนั้นเอาเลขที่เรามีอยู่10กว่าล้านเกือบ74ล้านตั้งแล้วก็ลบ14ล้านครับประชาชนคนไทยเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับต้องแสดงพลังตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยเราไม่ได้จะไปทำร้ายคนของก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้านะครับเราไม่ได้จะไปทำร้ายคนที่เขาคิดแบบนั้นแต่เราต้องการความสงบสุขในบ้านเมืองนี้ครับแล้วเอาเพลงชาติเป็นหลักนะครับอย่าดันไปจนกระทั่งถึงประโยคที่มันมาตอนท้ายเอาแบบประโยคแรกก่อนไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับอาจารย์มีคำแนะนำหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับกลุ่มคนที่รักสถาบันไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยอึดอัดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีบางครั้งถูกท้าทายบางครั้งอยากจะแสดงออกมาอาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับผมคิดว่าเอาเข้าจริงๆก็ต้องใจเย็นๆกันนะครับผมถึงได้เรียนไงครับใช้ประโยคแรกก่อนไทยนี้รักสงบอย่าเพิ่งข้ามประโยคไทยนี้รักสงบไปถึงรบเลยครับ
นะครับและต้องพยายามดึงสถานการณ์นี้ให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยเข้ามาทำความเข้าใจตระหนักในสิ่งที่เราสืบสานกันมาภาวะการต่างๆของบ้านเมืองความเป็นมาและความเป็นไปเพื่อที่จะสามารถสานเสวนาแล้วหาทางออกร่วมกันได้ครับครับต่างคนต่างก็ต้องถอยคนละก้าวต้องทำใจแล้วก็ต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกันครับมีคนที่พยายามจะหาผลประโยชน์จากความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่นะครับอาจารย์ครับแน่นอนครับคืออย่างนี้ในทุกน้ำที่ขุ่นมีคนพยายามจะจับปลาในทุกฝุ่นที่ตลกมีคนพยายามจะขโมยทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้ำขุ่นขึ้นมาหรือมีฝุ่นตลกมันต้องยิ่งนิ่งยิ่งต้องใจเย็นและยิ่งต้องรักษาสมุนสิ่งที่มีค่าเอาไว้ให้มากที่สุดไม่งั้นมันจะถูกฉกฉวยเอาไปครับครับชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องติดตามสถานการณ์การเมืองกันอยู่อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวณิกนะครับที่กรุณาสละเวลามาให้ทัศนะกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับครับหมดเวลาของคนข้อข่าววันนี้แล้วนะครับลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ